พี่ชัยลั่นจังหวะดีดิจิทัลวอลเล็ตช่วยฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจโลกชี้ต่างชาติเชื่อมั่นรัฐบาลพี่ชัยชี้จังหวะดีดิจิทัลวอลเล็ตช่วยฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจโลกชี้ต้องมีเงินในนอกระบบมากระตุ้นเลี่ยงตอบออกพ.ร.ก.กู้เงินเผยนักลงทุนเชื่อมั่นหลังเปลี่ยนรัฐบาลแห่ขอลงทุนในไทยเมื่อวันที่19ตุลาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายพิชัยนฤทธพันธ์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตแจกเงิน 10,000 บาทให้ประชาชนทุกคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปว่าอยากให้มองอนาคตอันใกล้เศรษฐกิจโลกกำลังแย่เนื่องจากวิกฤตด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีนและสหรัฐอเมริกกำลังจะขึ้นดอกเบี้ยถ้าเรามีวิสัยทัศน์กว้างไกลจะเห็นว่าอีก 5-6 เดือนจะเกิดปัญหาขึ้นและนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตจะออกมาเหมาะพอดีกับจังหวะที่เศรษฐกิจโลกกำลังมีปัญหาดังนั้นนโยบายนี้จะช่วยประคองเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าต่อไปได้และอยากเห็นเศรษฐกิจไทยโต 5% สำหรับงบประมาณดำเนินการตามหลักเศรษฐศาสตร์ถ้าใช้เงินเก่ามันจะไม่กระตุ้นแต่ถ้ามีเงินจากภายนอกเข้ามาจะกระตุ้นได้ดังนั้นเงินที่จะนำมาใช้ตรงนี้บางส่วนจะเป็นเงินงบประมาณและมีบางส่วนมาจากเงินนอกงบประมาณผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่ารัฐบาลจะต้องออกพ.ร.ก.กู้เงินเพื่อนำเงินมาใช้เรื่องนี้นายพิชัยกล่าวว่าไม่ทราบเรื่องนี้ต้องสอบถามนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังสิ่งที่กล่าวข้างต้นเป็นหลักเศรษฐศาสตร์ทั่วไปถ้าเรานำเงินเก่ามาใส่จะไม่กระตุ้นเศรษฐกิจจึงควรนำเงินข้างนอกบ้างข้างในบ้างจะช่วยเพิ่มเงินในระบบหมุนเวียนและทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจหากมองย้อนหลัง5เดือนจะเห็นว่าภาวะเงินเฟ้อของไทยมีปัญหามากต่ำมากและไม่ได้หมายความว่าดีอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาโต 3-4% ส่วนยุโรปกับอังกฤษอยู่ที่ 5-6% ของไทยถ้าดู5เดือนย้อนหลังพบว่าอยู่ 0.2-0.8% แปลว่ากำลังซื้อของหดตัวลงไทยกำลังจะกลายเป็นเหมือนจีนที่เงินเฟ้อติดลบประชาชนไม่มีกำลังซื้อแม้จะลดราคาหากไม่สังเกตให้ดีจะคิดว่าประเทศไทยไม่มีปัญหาทั้งที่จริงแล้วมีปัญหาดังนั้นการนำนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเข้ามากระตุ้นให้เศรษฐกิจของไทยกระเตื้องขึ้นเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อถามว่านักวิชาการหลายคนบอกว่าเงินที่หมุนเวียนในตลาดมีน้อยมากนายพิชัยกล่าวว่าจำเป็นต้องอัดเงินเข้าไปในตลาดให้เกิดการหมุนเวียนโดยหลักการทางเศรษฐศาสตร์ไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบใดก็ตามต้องมองอะไรใหญ่มองมุมกว้างและมองในมุมที่ว่าทำแล้วเกิดผลทันทีในมุมมองของตนนั้นคิดใหญ่ทำเป็นซึ่งเป็นหลักการของพรรคเพื่อไทยนายพิชัยกล่าวว่าถ้าดูตัวเลขเศรษฐกิจหุ้นตกหุ้นไทยอยู่คงที่มา10ปีแล้วสมัยรัฐบาลนะสอบยิ่งลักษณ์ชินวัตรอยู่ที่ 1,400 จุดตอนนี้ยังอยู่ที่ 1,400 จุดไม่ไหวเพราะเรามีปัญหาทางการเมืองเศรษฐกิจไม่โตซึ่งเป็นความจริงตนไม่ได้ใส่ร้ายแต่ต้องเอาความจริงมาพูดเรามีหนี้สาธารณะ11ล้านล้านบาทแต่เศรษฐกิจไทยโตแค่ 1% กว่าต่อไปนี้เราจะต้องทำให้ดีขึ้นแต่จะดีอย่างไรนั้นนี่คือสิ่งที่เราอยากให้เห็นนายกรัฐมนตรีวิ่งตลอนเพื่อชวนนักลงทุนเข้ามาในไทยโดย9ปีที่ผ่านมาแทบไม่มีการเข้ามาลงทุนเลยนายกรัฐมนตรีเสียสละวิ่งไปต่างประเทศเพื่อหานักลงทุนเข้ามานี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องและต้องเร่งทำให้เกิดขึ้นเชื่อว่ามีหลายบริษัทจากต่างประเทศที่ติดต่อเข้ามาว่าอยากลงทุนและจะต้องทำอย่างไรเพราะหลังจากเปลี่ยนรัฐบาลแล้วและนายกลเป็นคนที่มาจากภาคธุรกิจมีความรู้ความชำนาญทางธุรกิจและเศรษฐกิจทำให้บริษัทต่างๆมีความมั่นใจมากขึ้นและอยากมาลงทุนในไทย
นายพิชัยตอนนี้สัญญาณค่อนข้างดีแต่ภาวะเศรษฐกิจโลกอาจไม่เอื้ออำนวยจึงต้องหาทางว่าจะทำอย่างไรให้เราสามารถฝ่าฟันอุปสรรคของเศรษฐกิจโลกในภาวะเช่นนี้แล้วดูว่าสุดท้ายหลังจากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวแล้วเศรษฐกิจของไทยจะก้าวเดินต่อไปอย่างไรเมื่อถามว่าการทำงานของคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีจะช่วยให้นายกรัฐมนตรีเบาใจและดำเนินนโยบายได้ลื่นไหลหรือไม่นายพิชัยกล่าวว่าทุกคนทำงานอย่างเต็มที่ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแต่ละคนเป็นผู้มีความรู้และมีศักยภาพอาทินายยุทธพงษ์จรัสเสถียรมีความชำนาญหลายด้านขณะที่พลเอกนิพัทธ์ทองเล็กมีความรู้ความชำนาญด้านความมั่นคงซึ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทยทั้งนี้เราจะต้องดูว่านายกรัฐมนตรีจะให้การบ้านมาอย่างไรและจะแจ้งนโยบายอย่างไรแล้วเราจะดำเนินการให้สอดคล้องกับรัฐบาลเพื่อให้ประสบความสำเร็จสภาเดือดก้าวไกลโวยนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีชิ่งตอบกระทู้สดเจอเพื่อไทยสวนกลับก้าวไกลโวยนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีชิ่งตอบกระทู้สดด้วยสื่อถึงคณะรัฐมนตรีสแตนบายรอชี้แจงทุกวันพฤหัสสสเพื่อไทยจวบกลับรู้อยู่แล้วนายกรัฐมนตรีติดภารกิจต่างประเทศไม่เข้าใจเหตุใดยังพาดพิงเมื่อเวลา 11:15 นวันที่19ตุลาคม2566ที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมซึ่งนายปิยรัตน์จงเทพสสกทมพักก้าวไกลกิโลกรัมตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาถามนายกรัฐมนตรีกรณีตลาดนัดในพื้นที่เขตบางนาเปิดบ่อนพนันโดยประธานสภาแจ้งว่านายกรัฐมนตรีติดภารกิจไม่สามารถมาตอบกระทู้ได้จึงมอบให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาตอบกระทู้แทนแต่รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายก็ติดภารกิจไม่สามารถมาตอบกระทู้ได้เช่นกันจากนั้นนายปิยรัตน์กล่าวว่ากระทู้สดเรื่องที่ตนกำลังถามเป็นเรื่องสำคัญนายกรัฐมนตรีควรมาตอบในสภาและครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะนายกรัฐมนตรีเลื่อนการตอบกระทู้หลายรอบแล้วจึงอยากปรึกษาประธานสภาว่าครั้งหน้านายกรัฐมนตรีจะมาได้หรือไม่ประธานได้มีการท้วงติงหรือไม่และเมื่อนายกรัฐมนตรีมอบหมายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังมาไม่ได้กันหมดถือว่าไม่ปกติหรือมีส่วนได้เสียหรือไม่อย่างไรทําให้นางสาวขัตติยาสวัสดิผลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ลุกขึ้นโต้แย้งว่าท่านทราบดีว่านายกรัฐมนตรีติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศจึงไม่ทราบว่าจะพาดพิงเพื่ออะไรขณะที่นายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกล่าวว่าอยากให้ประธานสภาทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีโดยตรงเพราะแม้จะติดภารกิจที่ต่างประเทศแต่การมอบหมายให้รัฐมนตรีท่านอื่นมาตอบถือว่าเป็นหน้าที่รัฐมนตรีต้องสแตนบายรอการมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเพราะหากไม่มาตอบจะเกิดความเสียหายต่อประชาชนทั้งนี้สภาจะปิดสมัยประชุมแล้วแต่ยังไม่ผ่านกฎหมายสักฉบับดังนั้นหากร่างกฎหมายของคณะรัฐมนตรีไม่พร้อมสภาไม่ต้องรอเพราะมีกฎหมายจากภาคประชาชนและส.ส.รอการพิจารณาอีกจำนวนมากสุดท้ายนี้หวังว่าประธานสภาจะทำหนังสืออย่างจริงจังถึงนายกรัฐมนตรีว่าในวันพฤหัสบดีอยากให้คณะรัฐมนตรีสแตนบายไว้เพื่อมาตอบกระทู้หากยังเป็นเหมือนเดิมคงมองเจตนาอื่นไม่ได้นอกจากหนีตอบกระทู้ซึ่งตนอยากให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
ให้เกียรติสภาทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลด้านนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่านายกรัฐมนตรีไม่อยู่จริงๆซึ่งตามข้อบังคับนายกรัฐมนตรีมอบหมายรัฐมนตรีได้ส่วนส.ส.ก็มีสิทธิที่จะถามรัฐมนตรีท่านใดก็ได้อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพกรณีที่ท่านจะถามกระทู้สดกระทู้ทั่วไปขอให้ท่านถามตรงไปที่กระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะแม้ว่าท่านจะถามนายกรัฐมนตรีก็ต้องมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงซึ่งต้องใช้เวลา